ต้องร้านนี้เท่านั้นค่ะตำซั่วแซ่บๆแบบนี้แค่เห็นก็น้ำลายสอปากแล้วยังชอบอะไรแซ่บๆไม่เปลี่ยนเลยนะฉันก็เหมือนเดิมนั่นแหละนี่เราไม่ได้เจอกันกี่ปีแล้วนะพาก็หลายปีแล้วนะตั้งแต่เธอย้ายไปต่างประเทศจะว่าไปก็คิดถึงสมัยก่อนเหมือนกันเนาะแอลนี่ที่นัดฉันมาน่ะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าจะอะไรได้ก็ลูกชายตัวดีของฉันน่ะสิก็ไอ้ที่ฉันหูจอมแสบน่ะสิถามตัวฮะเธอจะมาสู่ขอลูกสาวฉันขอเตือนเลยนะลูกฉันน่ะดื้อที่หนึ่งไม่ยอมง่ายๆหรอกลูกฉันน่ะก็ไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันอ้าวแล้วลูกๆของเราจะยอมให้จับแต่งงานง่ายๆหรอเรื่องนั้นน่ะฉันมีวิธีของฉันล่ะเอาเถอะมาขอกับฉันไปก็เท่านั้นถ้ายายนุกไม่ยอมสักอย่างฉันก็บังคับลูกไม่ได้หรอกไม่ต้องห่วงเดี๋ยวฉันจะไปคุยกับหนูนุกเองหนูนุกสวัสดีค่ะไม่เจอกันนานเลยจำป้าได้หรือเปล่าป้าหน่องหรือเปล่าคะใช่จ้านั่งก่อนสิคิดถึงป้าหน่องจังเลยค่ะตั้งแต่ย้ายบ้านไปก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยแล้วป้ามาหาหนูก็เพราะเรื่องนี้แหละฮะดูตัวหนูไม่เอาด้วยหรอกค่ะแต่หนูเป็นว่าที่สะใภ้คนแรกที่ป้านึกถึงเลยนะไม่งั้นก็ลองไปดูตัวกับลูกชายป้าก่อนก็ได้ถือว่าไปทักทายเพื่อนเก่าละกันถ้าไม่ชอบยังไงค่อยแยกย้ายเห็นแก่เมื่อก่อนที่เคยสนิทกันเห็นหน้ากันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วกันนะก็ได้ค่ะงั้นฝากลูกชายป้าด้วยนะอุ๊ยต่อไปอาจจะเรียกแม่ก็ได้พวกแก3คนต้องมีสักคนที่แต่งงานกับผู้หญิงที่ฉันเลือกไม่ต้องมาลวงสติ๊กเกอร์ใส่ฉันฉันจะนัดดูตัวพรุ่งนี้ถ้างานนี้ไม่มีใครยอมแต่งงานฉันจะตัดพวกแกออกจากกองมรดกให้หมดเลยคอยดูสวัสดีครับพี่นุกหรือเปล่าครับฮะน้องไอซ์หรอครับกินอะไรก่อนไหมงั้นน้องไอซ์ขอนมอุ่นแก้วหนึ่งและกันครับและก็ต้องเป็นน้ำนมแม่วัวออร์แกนิกเท่านั้นครับแล้วปล่อยเดินชิลตามทุ่งหญ้าไม่งั้นนั้นน้องไอ้ดื่มไม่ได้น้องและเอาอุ่นนะหับภูมิ37องศาพอนะครับและก็น้องไอคะถ้าจะสั่งอะไรเนี่ยคิดให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวพี่นั่งรอเฮ้ยอย่าร้องนะพี่ขอโทษอย่าร้องนะอย่าทำเขานะก็บอกว่าอย่าร้องไงน้องไอ้กลัวแล้วอย่าทำอะไรน้องไอ้ด้วยนะครับไม่เอาฉันไม่ได้รีดไถเว้ยThank you.
นี่น่ะเหรอนุ่งนภาอย่าบอกนะว่านี่น้องอาร์มอ่ะตบปากหนูเลิกใช้ชื่อนั้นนานแล้วค่ะต่อไปนี้ให้เรียกหนูว่าเอมิลี่ฮะเอมิลี่เหรอเอมิลี่เลยเหรอวะ correct เอมิลี่สวยเซ็กซี่ขยี้ใจอุ๊ยพี่นุ๊กคะพี่นุ๊กต้องดูแลตัวเองบ้างนะคะเป็นผู้หญิงอย่างสวยมาค่ะเดี๋ยวเอมิลี่ช่วยให้นี่ค่ะโอเคค่ะเอมิลี่เข้าใจแล้วเป็นผู้หญิงอยากหยุดสวยแต่ถ้าไม่สวยก็หยุดเถอะต้องขอโทษด้วยนะคะที่จะให้พี่เนี่ยสวยได้แค่เนี้ยอุ๊ยหล่อจังแต่ละคนเวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยนจริงๆนะเนี่ยเล่นแบบนี้เลยเหรอทำไมไม่เตรียมฉันด้วยวะสวัสดีครับคุณนุ๊กเมื่อกี้น้องไอเล่นมุกนี้ไปแล้วนะโดนไปทีนึงพูดคล่องเลยล่ะโอ้แหมคุณนุ๊กนี่ก็นี่ก็ซ้ำน้องเอมิลี่เล่นไปแล้วพอเถอะถ้าไม่เต็มใจมั้งแต่แรกอ่ะก็ไม่ต้องแสดงละผมขอโทษนะครับคุณนุ๊กการดูตัวครั้งนี้แม่บังคับให้พวกผมมาผมขอสารภาพตามตรงเลยนะครับผมคงแต่งงานกับคุณนุ๊กไม่ได้จริงผมรอผู้หญิงคนนึงอยู่ก่อนจะมาบอกฉันอะไปสารภาพกับแม่นายก่อนไหมฉันจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาตั้งแต่แรกโหพี่นิวพี่แหละทำแผนแตกอะผมว่าผมเนียนสุดแล้วถ้าไม่ใช่พี่นิวนะพี่นุ๊กไม่มีทางจับได้หรอกแกตัวดีเลยไอ้ติดอ่างของแกเนี่ยคุณนุ๊กค่อยบอกไอ้ตกแตกเลยเป็นไงบ้างหนุ่มๆให้แม่หาเลิกแต่งให้เลยไหมอย่าบอกนะว่าพวกแกแต่งตัวแบบนี้ไปหาหนูนุ๊กตัวดีโอ้ยแม่แล้วนิวล่ะลูกคุยกันถูกคอไหมพี่นิวเป็นตัวดีเลยครับแม่ทำให้นุ่งโมโหจนออกจากร้านไปเลยใช่เลยแม่โอ้ยฉันจะเป็นลมฉันต้องสาวแบกหน้าไปคุยแทบตายพวกแกทำกับฉันแบบนี้เนี่ยนะพวกแกเตรียมตัวเก็บข้าวของออกไปจากบ้านฉันเลยนะโอ้โหแม่ไล่พี่นิวคนเดียวเลยเพราะพี่นิวนั่นแหละทำแผนแตกพี่นิวต้องรับผิดชอบใช่ครับแม่อ้าวเฮ้ยไงเป็นฉันน่ะพวกแกนั่นแหละแต่งตัวเต็มซะขนาดนี้ไม่เตรียมฉันเลยก็เพราะพวกผมหลีกทางให้พี่สร้างความประทับใจนะฮะไม่ต้องมาพูดเลยแม่ครับดูพวกมันดิน้องมันพูดถูกแล้วฉันดูสาวไปตามหาหนูนุ๊กให้แกทีเมื่อก่อนร้องไห้จะเป็นจะตายอยากแต่งกับเขาไม่ใช่หรอฮะผมเนี่ยนะอืมอย่าบอกนะนุ๊กที่เคยอยู่ข้างบ้านเราตอนนั้นใช่ใช่เฮ้ยไอ้ติ๋มในกระเป๋าแกมีอะไรวะขอดูหน่อยดิอย่านะพี่เอามานี่ของผมครับอย่าดื้อไอ้เต็มดูดิโอ้โหมีแต่หนังสือหนาขนาดนี้เนี่ยจะไปต้มกินเหร
กะเอาอิ่มเลยดิไหนขอดูสิว่ามีเงินเท่าไหร่บ้านรวยไม่ใช่เหรอมาแบ่งพวกฉันใช้หน่อยดิพี่ครับบอกว่าอยู่นี่เฮ้ยทำไรวะฉันบอกพวกแกแล้วใช่ไหมว่านี่เพื่อนฉันอย่ามายุ่งครั้งก่อนพวกแกยังไม่เข็ดอีกเหรอวะจะเอาเหรอฝากไว้ก่อนเถอะไอทำไมไม่สู้กับพวกมันบ้างอ่ะยอมให้มันรังแกอยู่ได้ก็เรารู้ว่านุกจะมาช่วยไงถ้าเกิดวันหนึ่งไม่มีฉันขึ้นมาแกจะทำยังไงเนี่ยมันไม่มีวันนั้นหรอกมีนิวก็ต้องมีนุกสิมาไปเราไม่ไปไม่ได้หรอแม่ไม่ได้หรอกลูกรีบไปเถอะเดี๋ยวขึ้นเครื่องไม่ทันผมเนี่ยเรียนแบบพี่สมัยก่อนเลยนะเพื่อรำลึกความหลังไงจ๊ะช่วงเวลาหวานชื่นในวันวานเมื่อก่อนฉันติ้งต้องขนาดนี้ที่ไหนล่ะแม่ครับแล้วทำไมแม่ไม่บอกว่านั่นคือนุ๊กตั้งแต่แรกอ่ะโอ้ยแล้วมันผิดที่ฉันเหรอแกโซ่เองต่างหากก็นุ๊กเล่นแต่งตัวหวานเจี๊ยบซะขนาดนั้นยังจำได้ไงล่ะแม่โอ้ยเขาแค่อยากสร้างความประทับใจให้พี่หรือเปล่านั่นสิเมื่อก่อนพี่นุ่งท่าจะตายแต่อุตส่าห์แต่งสวยซะขนาดนั้นผิดที่แกเองนั่นแหละแล้วทำไมแม่ไม่นัดผมกับนุ่งแต่แรกให้มันจบๆไปเลยอ่ะเอาไอ้สองตัวนี้ไปด้วยทำไมเนี่ยเชื่อไม่ได้เจอกันตั้งนานแม่จะไปรู้หรอว่าหนูนุ่งอ่ะจะรู้สึกดีๆกับแกอยู่ไหมไม่แน่ๆไม่เหลือเยื่อใยแม่ไม่ขัดข้องหรอกนะถ้าหนูนุ๊กจะเลือกลูกชายคนไหนของแม่แม่โอเคหมดถ้าเป็นสะใภ้คนนี้เอาแล้วตอนแรกแค่เปิดโอกาสให้พี่นิวแต่ดันทำเสียซะเองนั่นสิตอนดูตัวนะถ้าไม่ติดว่าทำตามแผนผมจีบพี่นุ๊กไปจริงๆแล้วเนาะลูกนี้จีบเองดีกว่าจริงสวยด้วยแม่ช่วยนัดนุ๊กให้ผมอีกทีได้ไหมนะผมอยากคุยกับเขาเอ้าไอ้กับอาไม่ได้บอกเหรอเห็นสองคนนั้นน่ะคณะกันเองแล้วนี่ฮะนี่พวกแกมาหานุ๊กแล้วทำไมไม่บอกฉันเอ้าทำไมต้องบอกด้วยอ่ะนั่นดินุ๊กขอคุยด้วยได้ไหมไม่เอานุ๊กไม่มีอะไรจะคุยนะนุ๊กนะนุ๊กเรื่องเมื่อวานนิวขอโทษนะก็ผู้หญิงคนเดียวที่นิวรออ่ะก็คือนุ๊กคนเดียวจริงๆนะวานไม่เห็นพูดแบบนี้เลยนิวมันโง่เองอ่ะให้โอกาสนิวแก้ตัวเถอะนะเรากลับมาเป็นเหมือนเมื่อก่อนเถอะนะมีนิวก็ต้องมีนุ๊กไงรู้ไหมว่านุ๊กเสียใจมากนะที่นิวพูดแบบนั้นน่ะนุ๊กคิดว่านิวชอบผู้หญิงคนอื่นซะละก็นุ๊กดีกับนิวขนาดนั้นนิวไม่มีวันมองผู้หญิงคนอื่นหรอกแล้วนี่พวกแกสองคนนัดนุ๊กมาทำไมทำเป็นหัวล้อคิกคักอ๋อเรื่องนั้นจริงๆนุ๊กชอบผู้ชายเรียบร้อยอ่ะแบบน้องไอซ์ก็น่ารักดีนะเฮ้ยล้อเล่นเอ้า
ยังไม่ทันจะแต่งงานก็ขี้ถึงละดูดินี่ไม่ต้องมาทำหน้าแบบนั้นเลยผมมาขอโทษว่าที่พี่สะพ้ายที่เมื่อวานปลอมตัวแบบนั้นอะแล้วก็มาช่วยเคลียร์ด้วยที่พวกผมโยงโมโหไปอะเพราะว่าพี่ชายผมมันโง่พี่ต้องขอบคุณน้องชายที่แสนดีอย่างพวกผมนะไม่งั้นพี่นุ๊กไม่ใจอ่อนหรอกในที่สุดลูกชายฉันก็เป็นฝั่งเป็นฝากับเขาสักทีหัวอกคนเป็นแม่เห็นลูกมีความสุขแล้วปลื้มจังเนาะจะเหลือก็แต่ลูกชายตัวแสบสองคนเนี้ยของฉันแสบซะจนไม่รู้จะหาเมียได้ไหมเฮ้ยฉันละกุ้มเลยเอาหน่าเดี๋ยวเธอก็ได้สะใภ้สมใจเองแหละ